ไปก่อนนะครับนี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับฝั่งนู้นเลยครับเชิญครับเชิญตอนนี้ถอยหน่อยนะแม่นิดเดียวถอยนิดนึงमंगलं भगवान शंभो मंगलं मृगभद्रज मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हर ओमिदं हवेः प्रजननं मे असु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थाये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोता आराध्य पार्थिव गुं रजः पितुरप्रायि धामभिः ให้เราตั้งจิตอธิษฐานในการจุดเทียนชัยให้กับงานสรรพกายชุมเสรุกดาวักกริตุนดินมาสรรพกายชุมเสรุกดาเปิดงาน Amazing Diwali Festival 2024 อย่างเป็นทางการนะครับ and this is the official launch of the Amazing in Thailand Diwali Festival 2024 at Long Ong Ang นะครับ Thank you so much please kindly return to your seats กระมอเองผมไม่ใช่แค่จัดงานแต่จะพัฒนาหน้านี้เป็นสัญลักษณ์ที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองของคนไทยเชื้อสายอินเดียครับก็ขอให้ทุกท่านเรีคัมกลุ่มกับเทศกาล Diwali Happy Diwali ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเทศกาล Diwali Happy Diwali ครับ Happy Diwali ครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีท่านที่30เชิญร่วมสักการะขอพรจากองค์พระพิฆเนศและองค์พระแม่ลักษมีชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองจากแดนภารตะสัมผัสประสบการณ์แสงสีเสียงสไตล์บอลีวูดชิมช็อปอาหารคาวและหวานสินค้าอินเดียนานาชาติท่านเศรษฐาทวีสินตลอดจนท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านผู้ว่าราชการว่าปีหน้าพวกเราประกาศเป็น Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025ซึ่งมั่นใจครับว่าแกรนด์แน่นอนดีวาลีปีหน้านะครับสัญญาครับIt is very rare to see a Thai Indian who has entered the political arena in Thailand. I started my journey into the political world because I thought it was time for an Indian, a Thai Indian, to also represent Thailand in the political scene. I was honored to join one of the most esteemed parties in Thailand.สวัสดีค่ะก็แน่นอนว่างานในประเทศไทยนะคะของคนไทยเชื้อสายอินเดียเนี่ยที่มีมาอย่างนี้ก็ทำให้ตอกย้ำในภาพใหญ่นะคะว่าเราเองเนี่ยทั้งคนไทยคนอินเดียเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดียาวมากว่า77ปีแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนวัฒนธรรมความเชื่อศาสนาต่างๆของอินเดียเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามมากๆแน่นอนที่บอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่จริงๆค่ะแบบนี้แหละคือเสน่ห์ของอินเดียนะคะเราก็โชคดีนะคะที่มีเสน่ห์แบบนี้อยู่ในใจกลางเมืองที่สามารถเข้ามาได้มาศึกษาได้ตัวดิฉันเองนะคะก็จะบอกว่าตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่3นี้นะคะนอกจากจะชื่นชอบวัฒนธรรมอินเดียมากขึ้นแล้วก็ยังรู้จักทุกๆคนมากขึ้นอีกด้วยในทุกปีนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกประทับใจแล้วก็ยินดีมากๆทุกปีที่ได้มีโอกาสมานะคะก็รบกวนปีต่อๆไปก็อย่าลืมเชิญดิฉันด้วยนะคะงานในที่นี้นะคะก็เห็นได้ชัดว่าสมชื่อนะคะทำใ
บรรยากาศรอบนี้สว่างไสวไปทั้งหมดนะคะก็มีความสดใสเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตอวยพรนะคะให้ทุกท่านที่อยู่ทางนี้หรือว่ารับชมอยู่เนี่ยมีความสุขมากๆนะคะมีความสว่างไสวในชีวิตมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครรู้สึกเศร้าหมองยังไงก็ขอให้คนข้างๆช่วยเป็นแสงสว่างของกันและกันนะคะก็แฮปปี้ดิวาลีค่ะขอบคุณคุณแพทองทานเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีนะครับแขก VIP เราจะถ่ายรูปเดียวเลยนะครับเรียนเชิญครับทั้งด้านล่างเวทีนะครับคุณพงศ์กวินจริงรุ่งเรืองกิจคุณต่อศักดิ์โชคมงคลคุณสุรจิตเรียนเชิญภรรยาท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะครับผู้แทนสมาคมผู้บริหารร้านอาหารมาม่ารีสอร์ทผู้บริหารบริษัทอินโดไทยทาวน์ผู้บริหารสำนักข่าวอินโดไทยนิวส์ผู้บริหารโรงแรมไอคอนแบงคอกสุขุมวิท2ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ผู้บริหารสายการบิน